สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่ก็จะมารีวิวนะครับกับตัวนี้นะครับขาตั้งกล้องตัวใหม่พี่อั้นนะครับ Bianfei WT3520 นะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่ราคาไม่แรงนะครับแต่ว่าได้ฟังก์ชันที่เรียกว่าโปรเฟชชั่นอลมาเลยนะครับก็เดี๋ยวแกะมาให้ดูเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาอันนี้ก็คือแบบเป็นกล่องเนาะโยนเป็นกล่องไปนะครับเรามาได้ใช้อันนี้ก็คือเป็นสายสะพายนะครับก็สามารถปึ๊บนะครับเลื่อนได้ลูดได้นะครับก็โอเคถือว่าปรับได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าการสะพายก็สะดวกครับแล้วน้ำหนักไม่ได้มากเกินไปคราวนี้เรามาดูนะครับฟังก์ชันที่เพื่อนชอบก็คือตัวเนี้ยคือตรงขาเนี่ยถือว่ายาวมากนะก็คือตัวเนี้ยความสูงสูงสุดที่เขาเขียนไว้นะครับก็คือ 1.4 เมตรนะครับนี่ตรงนี้นะครับเนี่ยสูงมาก คือสามารถใช้เป็นน้องๆกึ่งแบบมืออาชีพได้เลยอ่ะแต่ว่าของมืออาชีพจะสูงกว่านี้นะครับแต่ว่าเราไม่ได้ใช้ถึงขั้นนั้นก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วที่สำคัญนะครับตรงนี้มีปุ่มด้วยตรงพื้นตรงนี้มีปุ่มไอ้ปุ่มตรงเนี้ยนะครับมันทำให้การเขาเรียกว่าพื้นที่ถ้าเกิดใครไปถ่ายรูปจริงอ่ะจะรู้ว่าให้ขายตรงพื้นอย่างนี้มันสำคัญนะครับมันต้องโค้งมนตามพื้นได้นะครับไม่อย่างนั้นอ่ะกล้องข้างบนบางทีเนี่ยมันอาจจะเกิดอาการเคลื่อนแล้วตรงเนี้ยมันก็จะมีที่จับให้ด้วยนะครับชอบมากที่จับตรงเนี้ยใช่ไหมครับสามารถจับมือได้ถ้าเกิดใครใช้งานจริงจะรู้นะครับว่าไอ้ตรงนี้มันก็สำคัญคือเวลาเราเดินไปปุ๊บเนี่ยเราตั้งระยะปุ๊บได้นะครับเราก็จะแบบเฮ้ยจะถืองี้ไปจะถือว่าสะดวกกว่าแล้วก็อย่างนึงนะครับนอกจากความสูงแล้วก็ของขาเนี่ยดูตรงขาก็ใช้วัสดุที่ค่อนข้างที่จะดีนะครับแข็งแรงแล้วก็มีฟังก์ชันอีกอันนึงที่พี่อั้นประทับใจก็คือตัวนี้นะครับอันนี้เราเลื่อนลงมาก่อนเลื่อนลงมาปึ๊บนิดนึงในเรื่องของการเลื่อนนะครับคือตัวนี้เราสามารถเลื่อนแบบค่อยๆเลื่อนอย่างนี้ได้อันนี้จะอยู่ข้างในหมวดที่แบบมืออาชีพจริงๆอ่ะเขาจะใช้กันเพราะมันสามารถทำให้เราปรับได้พอดีถ้าเกิดเป็นแบบของขาตั้งกล้องแบบทั่วไปนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นมาแต่มีตัวล็อกด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นมานะครับเขาจะใช้แบบปุ๊บแล้วเลื่อนมือเลื่อนขึ้นใช่ไหมครับบางทีเนี่ยเวลาเราทำงี้แหละมันอาจจะเกิดเขาเรียกว่าการพลาดขึ้นได้นิดนึงนะครับซึ่งถ้าเกิดคุณถ่ายจริงๆอ่ะคุณจะรู้ว่าตรงนี้มันสำคัญมากคือเพราะถ้าเกิดภาพมันผิดนิดนึงนะมันจะทำให้ภาพที่แบบมันไม่คมอ่ะคือมันชนะด้วยความนิดหน่อยครับเนี่ยเรื่องสำคัญนะครับสมมุติเนี่ยเราได้ตำแหน่งนี้ปุ๊บเราก็ล็อกทันทีเห็นไหมครับถ้าเกิดเป็นของทั่วไปมันขึ้นลงแล้วค่อยๆล็อกใช่ไหมครับบางทีต้องปล่อยล็อกเนี่ยมันจะไม่สนิทแล้วก็มันอาจจะไม่ค่อยดีนะครับแต่ตัวนี้เป็นแบบดีมาเลยนี่ชอบมากนะครับได้ระยะเราก็ล็อกรวมถึงตรงนี้นะครับก็ปึ๊บนี่หมุนด้านข้างนะครับถ้าเกิดเราก็แบบของยี่ห้อทั่วไปครับเหมือนทั่วไปเพียงแต่ว่ามันใช้วัสดุที่มีคุณภาพมากกว่าอันนี้คือล็อกซ้ายล็อกขวาแล้วก็มีล็อกขึ้นล็อกลงปกติแล้วตัวนี้ก็จะมีแบบนะครับสามารถเคลื่อนได้นะครับเนี่ยตึ๊ดนะครับ180องศาเหมือนกับทั่วไปแต่เพียงแต่ว่ามันใช้วัสดุที่ดีกว่านะครับก็คือตัวนี้เพียงถ้าเกิดใครใช้กับมือถือนะครับคุณต้องซื้อแอปอุปกรณ์เสริมอีกอย่างนะก็คือตัวนี้นะครับก็เอามาใส่มือถือก็เท่าที่พี่อันใช้นะครับตัวนี้ถือว่าเป็นยี่ห้อที่ดีมากนะครับก็คือถ้าเกิดใครใช้กับมือถือเนี่ยแบบโอ้โหแบบโคตรคุ้มค่านะครับเพราะว่าเนี่ยมันแบบมันได้ความละเอียดและความขาตั้งที่ชัดแล้วแบบภาพนิ่งมากรวมถึงนะครับถ้าเกิดใครใช้กับกล้องพี่อันก็ใช้กับกล้องนะครับกล้องนี่เป็นกล้องดิจิตอลถามว่าใช้เป็นแบบไหนเป็นแบบกล้องธรรมดาครับแล้วก็จะมีเลนธรรมดาไม่ได้ใช้กับเลนใหญ่นะคือถ้าเกิดเป็นเลนใหญ่มันก็อาจจะรับน้ำหนักไม่ไหวก็ได้มั้งครับเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดเพี้ยนเห็นคนที่เขาใช้กล้องเลนใหญ่เนาะเขาก็จะขาตั้งเลนใหญ่แต่ว่าเพี้ยนใช้แบบกล้องดิจิตอลธรรมดานะครับแล้วก็มีไอ้นี่แบบเป็นเลนเล็กๆนิดหนึ่งครับก็ได้ความมั่นคงอยู่นะครับก็โอเคนะครับถือว่าเป็นยี่ห้อที่ดีนะครับแล้วก็ทำใช้ได้นะครับผมก็ประทับใจนะครับฟังก์ชันมันคือราคาแบบตัวนี้เพี้ยนไปซื้อที่ฮ่องกงนะครับ500บาทแต่ว่าดูในไทยขายอยู่ประมาณ600กว่าบาทก็ถือว่าเป็นราคาที่โอเคนะครับกับฟังก์ชันขนาดนี้ถ้าเกิดต้องการฟังก์ชันขนาดนี้ในปกติอ่ะเขาขายกัน 2,000 บาทนะครับแต่ว่าวัสดุก็จะดีขึ้นมาหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดเราเป็นแบบเราใช้กับมือถือเงี้ยเราไม่ต้องการเขาเรียกอะไรครับวัสดุที่แบบแข็งแกร่งขนาดนั้นนะเพราะมือถือมันเล็กเพราะส่วนมากเพี้ยนใช้ถ่ายกับมือถือเป็นหลักนะครับก็500บาท600บาทถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่ามากนะครับกับตัวนี้นะครับ
แล้วถ้าเกิดรวมถึงแบบใช้กับกล้องแบบดิจิตอลแบบที่มันอันเล็กๆครับเลนไม่ใช่อันใหญ่มากก็ถือว่าทำได้ดีแล้วก็แบบมั่นคงมากเลยไม่มีการเลนลวนซ้ายลวนลันขวานะครับแล้วก็วัสดุโอเคมีฟังก์ชันในการใช้งานแบบมืออาชีพครบนะครับที่จับครบฟังก์ชันปรับขึ้นลงแบบละเอียดครบไอ้ตรงพื้นนี่แบบตรงเนี้ยปุ่มเนี้ยก็มีด้วยโอเคครับก็ถือว่าคุ้มค่ามากนะครับกับตัวนี้นะครับผมแล้วถ้าเกิดใครก็จบคลิปนี้ไปเดี๋ยวเท่านี้นะครับแล้วถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้เพื่อนก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วกดแชร์ด้วยครับสำหรับนี้นะครับลาไปก่อนครับบ๊ายบาย